ที่มาของการพาเด็กตาบอดที่โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคิริวันขึ้นเขาใหญ่ครั้งนี้มีที่มายังไงคะเนื่องจากว่าประธานชมรมฮักเขาใหญ่นะครับคุณฤทธิชัยเก่งสูงเนินท่านเป็นไกด์เดินป่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาเกือบ20ปีครับนะครับท่านก็มองเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับรายได้ที่ท่านได้ทุกวันนี้คือรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับไปเดินป่าเขาใหญ่นะครับรายได้หลักเลยนะครับในระยะเวลา2ปีช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับไกด์เดินป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตกงานครับนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันสะท้อนหลายเรื่องนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราคิดคือว่าการเดินป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำไมต่างชาติบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาดูมาเดินป่าบ้านเราแต่ทำไมคนไทยไม่เดินเด็กไทยเคยเดินป่าเขาใหญ่ไหมนะครับก็ก่อกำเนิดในเรื่องนี้คือเกิดจากน้องปริศนะครับเก่งสูงเนินนะครับเป็นลูกชายของคุณฤทธิชัยนะครับเป็นไกด์เดินป่าคนรุ่นใหม่นะครับก็เคยคุยกับผมนะครับว่าพี่เราน่าจะทำกิจกรรมที่ให้โอกาสเด็กปากช่องก่อนนะครับให้โอกาสเด็กปากช่องได้มีโอกาสเดินป่าบ้านตัวเองนะครับเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะบอกว่าเราเกิดที่เขาใหญ่แต่คนที่ไปบอกคนอื่นที่บอกว่าเราเกิดเขาใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เคยเดินป่าเลยส่วนมากจะมีแต่ต่างชาติมาดังนั้นก็เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นมานะครับเปิดโอกาสให้เด็กในอำเภอปากช่องเด็กเขาใหญ่ได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งของชีวิตนะครับได้เดินป่านะครับก็เริ่มทำเมื่อปี2560เป็นครั้งแรกนะครับก็เอาเด็กใกล้ๆนะครับก็เรียกเด็กใกล้ๆอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขึ้นไปเดินป่าซึ่งเส้นทางเดินป่าก็เป็นเส้นเดียวกับน้องที่ตาบอดที่ได้ไปนะครับเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานะครับเราทำกิจกรรมนี้ติดต่อกันมาเป็นปีที่7แล้วนะครับคุณหนิงผมเนี่ยได้มีโอกาสนะครับไปทำกิจกรรมกับที่โรงเรียนบ่อยนะครับแล้วก็ไปเห็นในสิ่งที่เขาขาดนะครับสิ่งที่เขาขาดเขาขาดโอกาสคนเหล่านี้เด็กเหล่านี้นะครับขาดอย่างเดียวคือขาดโอกาสครับสิ่งที่พวกผมไปเจอคือในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาวันเด็กเขาจะไม่ค่อยได้ไปไหนครับก็เลยเป็นที่มาของท่านประธานชมรมคือท่านคุณฤทธิชัยเก่งสูงเนินบอกว่านั้นวันที่10เราพาน้องไปเดินป่าผมก็กังวลนิดหน่อยนะครับคุณหนิงนะครับว่าเขาตาบอดเนาะแล้วไปเดินป่าเดี๋ยวลูกเขาไปประสบอุบัติเหตุเราจะลำบากมากเลย ใช่ไหมครับอาจารย์คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับก็กังวลอยู่นะครับก็ได้ปรึกษากับทางโรงเรียนบอกว่าเด็กได้ฝึกการเดินมาพอสมควรแล้วแต่ว่าในพื้นที่ที่เดินกับพื้นที่ป่ามันจะต่างกันนะฮะพื้นที่ป่าเนี่ยมันจะมีรากไม้มีอะไรเยอะแยะมากมายเป็นเส้นทางเดินป่าหรือเส้นทางเทรลนะครับแต่สิ่งที่เราไปเจอเราต้องบอกว่าเรารู้สึกแปลกใจกับเด็กที่สามารถฟังเสียงนะครับฟังเสียงแล้วเดินไปตามเสียงโดยสามารถผ่านเส้นทางไปได้คือต้องบอกว่าไม่เป็นอุปสรรคกับเขาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้เพียงแค่ว่าสายตาเขามองไม่เห็นแต่ระบบหูหรือการสัมผัสเขาดีเยี่ยมครับนะครับเป็นต้องบอกอย่างนี้ว่าทุกคนที่ได้ไปวันนั้นนะครับไม่ใช่แต่ชมรมฮักเขาใหญ่นะครับถ้าลองไปศึกษาไปดูรูปดีๆจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไปกับพวกเราด้วยเห็นด้วยเหมือนกันค่ะมีชาวต่างชาติคอยมาช่วยดูแลเด็กๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเหล่านี้ก็รู้สึกแบบแปลกใจมากแล้วก็น้ำตาไหลด้วยนึกไม่ถึงว่าน้องๆเนี่ยจะดำรงชีวิตในการเดินป่าอย่างนี้ได้หรือไปได้นะครับซึ่งเราก็ดีใจนะครับบอกได้เลยว่าคือความสุขเนี่ยมันเกิดเรื่องนี้จริงๆครับคือถ้าคนอื่นไม่เคยทำก็จะไม่เข้าใจแต่พอเราได้มีโอกาสไปทำแล้วหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้เนี่ยมันเป็นความสุขจริงๆครับไม่รู้จะบอกคุณหนิงยังไงเลย